ดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับงานซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์นะครับคันนี้เป็น Toyota Camry ปี2013นะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นนะแอร์เย็นๆให้หายนะครับคันนี้ขับไปบางทีเย็นบางทีไม่เย็นนะตรวจสอบเป็นที่สโนยตูดคอมมีปัญหานะครับตรวจสอบเป็นสโนยที่ตูดคอมมีปัญหานะฮะแต่ว่าคันนี้นะ FC บอกว่าจัดให้จบไปเลยช่างเอาแบบจบเลยไม่ต้องมาเจอกันอีกนะฮะประมาณนี้นะเราก็เลยแนะนำนะหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนซีนอยตุดคอมไปก็อาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับปัญหาก็จะตามมาคือพวกลูกสูบคอมอาจเกิดปัญหาต่อเนื่องนะเราเลยเปลี่ยนคอม1ลูกนะคันนี้นะแล้วก็แผงคอยล์ร้อนนะสภาพแผงสกปรกมากนะครับว่าสกปรกมากเวลาเราเซอร์วิสนะเปลี่ยนคอมแอร์แนะนำเลยนะเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนทุกครั้งนะจะทำให้คอมแอร์ยืดอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะเพราะแผงคอยล์ร้อนช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเราจะเปลี่ยนบล็อกวาล์วนะครับเราจะเปลี่ยนบล็อกวาล์วด้วยนะครับเดี๋ยวรออะไรมาเราจะประกอบเข้าไปนะตอนนี้ถอดออกก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรแท้นะครับผมมีแผงคอยล์ร้อน1ตู้นะครับแล้วก็คอมแอร์1ลูกนะครับแล้วก็บล็อกวาล์ว1ตัวนะครับกับงานซ่อมบำรุงรักษาแอร์นะฮะใน Toyota ACV 51คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปประกอบบนรถนะแล้วก็จะทำการทดสอบแอร์นะว่าคันนี้แอร์จะเย็นฉ่ำขนาดไหนนะครับผมสำหรับคอมแอร์นะเราเปลี่ยนออกไปเรามีรับประกันนะ1ปีนะครับผมนี่นะครับแผงแอร์ใส่เข้าไปแล้วนะสำหรับแผงแอร์นะที่เปลี่ยนไปก็มีรับประกันนะครับผมสำหรับบล็อกวาล์วนะอยู่ด้านนู้นนะฮะตัวนี้เสียค่อนข้างยากนะครับก็ถามว่ามีรับประกันไหมก็รับประกันให้นะครับผมนี่ฮะพิกัดของอู่นะครับอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเก็กนะครับล้างตัวแอร์500บาทนะฮะล้างด้วยเครื่องฉีดทำขึ้นมาพิเศษนะเป็นเครื่องล้างนะใช้สายเข้าไปฉีดด้านในนะผมคันนี้เราประกอบคอมแอร์แผงแอร์เสร็จเรียบร้อยนะเราบล็อกวาล์วนะต่อไปเราก็อัดเช็ครั่วนะครับเราอัดเช็ครั่วไว้ที่ครึบ300ปอนด์นะครับหน่วยเป็น PSI นะครับประมาณ300ปอนด์นะทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะถ้าไม่ตกหล่นเกมไม่ร่วงไม่หล่นนะก็จะทำการแวะค่ำแล้วก็เติมน้ำยานะเราก็จะบอกวิธีการเติมน้ำยาแบบไหนง่ายและเร็วแล้วก็ดีที่สุดนะครับนี่นะหลังจากล้างตัวแอร์เสร็จนะเติมน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะฮะก็จะทำการเติมน้ำยาแอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเกจวัดน้ำยาลงมานะครับอ่ะแป๊บหนึ่งคันนี้นะเราเปลี่ยนคอมแอร์นะฮะเปลี่ยนแผงแอร์นะเราจะเติมน้ำมันคอมไปที่ประมาณ60ซีซีนะครับน้ำมันคอมอยู่ในกระป๋องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปนะวิธีการเติมน้ำยาแอร์ของเรานะครับ1เปิดถังน้ำยาแอร์นะครับเปิดนะเปิดเสร็จนะฮะเปิดจนสุดเลยแล้วให้ทำการปั๊มถังน้ำยาแอร์นะครับปั๊มถังน้ำยาแอร์ลงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเปิดที่เกจวัดน้ำยาแอร์ฝั่งขวามือของเรานะครับจะเป็นสายสีแดงนะฮะรั่วซะอีกติดแล้วนะฮะสีแดงจะเข้าไปในสายไฮไซด์หรือสายแรงดันนะครับให้เราเปิดน้ำยาแอร์เข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะค่อยๆเปิดนะไปเปิดเข้าไปนะ
ังเกตว่าเข็มแรงดันนะจะวิ่งมาถึงประมาณ100นะเลขที่100บาร์นะแล้วก็ทำการปิดปิดเกตและน้ำยาฝั่งขวานะครับสังเกตว่าแรงดันด้านนี้ยังไม่ขึ้นนะเพราะเราปิดการที่จะเติมน้ำมันคอมอยู่นะฮะต่อไปนะให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์ในระบบแอร์นะมีน้ำยาแอร์อยู่เรียบร้อยแล้วพอเราเติมเข้าไปแล้วนะครับทีนี้คอมแอร์จะเริ่มทำงานนะฮะทีนี้นะผมเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเรื่อยๆนะโดยเติมฝั่งด้านขวามือนะเป็นสายไอไซนะตอนนี้นะคอมแอร์ทำงานแล้วนะแรงดันของไอไซอยู่ที่ประมาณ100กว่านะแล้วก็สายโลนะอยู่ที่ประมาณ40นะครับระดับนี้นะน้ำยาแอร์ถือว่าปกตินะครับทีนี้นะผมรันเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะประมาณ10นาทีนะครับเราจะมาดูเข็มไฮไซส์กันเข็มไฮไซส์ขึ้นมาที่180โอ้ยกำลังดีเลยฮะแล้วก็ส่วนสายโลนะอยู่ที่ประมาณ30 35ประมาณนี้นะโอ้ยเหมาะมากนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นๆนะอากาศไม่ร้อนนะไฮไซส์เลยไม่เยอะนะครับถ้าอากาศร้อนๆหน่อยมีแดดมากนะไฮไซส์จะขึ้นประมาณ200กว่าถึง300นะครับทีนี้นะเราจะไปลองทดสอบความเย็นด้านในกันนะครับทีนี้นะเข้ามาดูด้านในกันนะครับผมคันนี้เราเปิดแอร์ไว้ที่20องศานะคันนี้เป็นรถระบบออโต้นะครับแล้วก็อุณหภูมิด้านในนะจะลงไปที่8กว่านะถือว่าเย็นนะครับเย็นมากนะฮะนี่นะครับนี่แอร์ด้านในระดับนี้ถือว่าเย็นเจี๊ยบนะคือมันเย็นขนาดนี้ครับคือว่าอุณหภูมิด้านนอกนะฮะมันเย็นด้วยนะฮะถ้าขนาดนี้แดดเปรี้ยงๆนี่ก็คงฉ่ำมากๆนะหนาวเลยนะนี่คืออุณหภูมิด้านนอกมันเขาเย็นด้วยนะข้างในก็เลยต่ำขนาดนี้นะครับผมกับงานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเรื่องระบบแอร์รถยนต์ใน Toyota Camry นะครับ ACV51 คันนี้นะจบแล้วนะครับผมเราทำการเปลี่ยนคอมแอร์แผงแอร์แล้วบล็อกวาล์วนะแล้วก็ล้างระบบนะครับแล้วก็ล้างตู้แอร์นะความเย็นเริ่มลดลงเรื่อยๆนะรู้เรื่องจบแล้วนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะสำหรับงานซ่อมแอร์นะในรถยนต์รุ่นนี้นะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนะฮะที่เราทำออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไปบานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ